อ๋อมันมีก็คือร่างกายอักเสบค่ะคือร่างกายอักเสบเหมือนกับว่าค่าเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นประมาณ16,000เหมือนออกเม็ดเลือดขาวจะมีหน้าที่ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมเหมือนเราแบบว่าถ่ายซีรีส์อยู่ตอนนี้แล้วมันจะมีการแบบไปกลับกรุงเทพเขาใหญ่ก็เลยแบบว่าใช้พลังเยอะนิดนึงแล้วก็นอนน้อยค่ะก็เลยแบบว่าเข้าโรงพยาบาลอีกรอบนี่ปีนี้แล้วใช่อาการก็คือไข้ขึ้น39เลยค่ะใช่39แล้วก็ต้องแอดมิดคืนนั้นเลยก็ประมาณ3:00ไปแอดมิดแต่เพิ่งออกมาเมื่อวานค่ะก็เลยเนี่ยมาลุยงานมันก็ทำมันเกิดจากการที่เราพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยใช่อย่างเดียวเลยไม่ได้พักผ่อนน้อยอาจจะเจอแบคทีเรียด้วยใช่แล้วคุณหมอให้ดูแลตัวเองไงบ้างคุณหมอก็ให้นอนพักเยอะๆค่ะให้ทานอาหารครบแล้วก็คือสำคัญที่สุดคือพักเยอะๆแหละเพราะบางทีเราถ่ายละครเสร็จแล้วบางทีเรายังแบบเรายังอยู่กับตรงนั้นอะเรายังไม่ได้ปล่อยเหมือนที่เราลีนขึ้นด้วยออกกำลังค่ะมันมีออกกำลังกายอาทิตย์ละ4วันใช่ใช่อาทิตย์ละ4ค่ะ4วันเยอะไปไหมสำหรับมันนี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันนี่ไม่ได้ออกแบบ 2-3 ชั่วโมงไงมันนี่ออกแบบ45นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ดูลีนแบบลีนลงแบบชัดเจนใช่มีกล้ามนะคะตอนนี้โดนไม่แซวไหมคะที่บอกว่ากลายเป็นแบบว่ามีกล้ามมากขึ้นอะไรไม่มีโดนแซวส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าใส่ชุดแล้วดูแบบว่ารูปร่างกระชับขึ้นก็ดีค่ะดีใจเป็นเพราะว่าหวานใจหวานใจมาด้วยวันนี้ใจละค่ะแนทวินอยู่ไหนอะเรียกวินก็เขาก็เป็นนายแบบเลยค่ะเขาเป็นครูด้วยเขาก็จะแบบว่าฟิตเป็นเพราะเขาด้วยไหมแบบมาที่รักค่ะจริงๆก็ออกด้วยกันแต่ว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวคือมันมีบางคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะมีเป้าให้ตัวเองไหมว่าแบบจะให้เฟิร์มตรงไหนอะไรยังไงคือจริงๆก็อยากแบบเฟิร์มแบบแขนขาสะโพกเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นเทรนเนอร์ที่ดีมาแล้วคุณแฟนมาแล้วกินอยู่เลยค่ะกินอยู่ไหนคะขอเห็นหน้าแฟนหน่อยพี่ลาเขาเรียกพี่วินค่ะพี่วินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดไปเลยแล้วกันง่ายๆยังไงคะช่วงนี้ครูไม่ค่อยสบายจะโรงพยาบาลด้วยค่ะโอ้ดูแลยังไงเหรอไปอยู่ไปเฝ้าไปเฝ้าครับไปเฝ้าอยู่ข้างๆเป็นห่วงไหมพอรู้ว่าเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็เป็นห่วงแต่พอได้พอหมอตรวจเลือดแล้วบอกว่าค่าเม็ดเลือดขาวขึ้นไม่ได้เยอะเหมือนครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ไม่เคยผ่านมาแล้วใช่กุมภารอบหนึ่งเห็นบอกเป็นเทรนเนอร์ด้วยการออกกำลังกายเทรนเนอร์เนี่ยครับเป็นเทรนเนอร์ให้วัดเมียเหรอฮะก็ช่วยกันส่วนใหญ่คือแบบว่าออกบางทีก็ออกด้วยกันว่างก็ออกด้วยกันค่ะถามเรื่องความรักบ้างเขาบอกคู่เรานี่คือแบบคลั่งรักมากถามพี่วินจริงไหมนะเราก็ไม่ได้คลั่งรักขนาดนั้นในความรู้สึกของเรานะฮะแต่เราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขช่วยกันพัฒนาพี่ว่าสำคัญที่สุดพัฒนาให้เป็น better version คือเป็นคนที่ดีที่สุดณตอนเนี้ยน่าจะดีตอนนี้ต้องปรับตัวอะไรแบบปรับตัวค่ะโอ้ก็จูนนะคะวันนี้ใส่เราไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่แต่เมื่อกี้พี่เขาชมว่าลีนขึ้นจริงเหรอเราเลยบอกว่าอ๋อออกกำลังกายค่ะมีกล้ามเลยก็จูนกันเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วความต่างกันความที่แบบมีปัญหาแต่ว่าทุกครั้งทะเลาะกันอะไรมีบ้างไหมโอ้มีตลอดครับเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราทะเลาะในความไม่เข้าใจเราไม่ได้ทะเลาะในการแบบโจมตีฝ่ายหนึ่งแล้วพยายามทำความเข้าใจหลังจากนั้นแต่ในช่วงของแบบช่วงความไม่พอใจอ่ะในช่วงนัดตอนนั้นแน่นอนว่าหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่รุนแรงไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นเราจะให้เวลากันแล้วก็ค่อยๆกลับมาคุยกันเห็นเคยคุยกับแม่เหลียวแต่ละคนร้อนทุกคนใช่ไหมก็มัดหมี่ก็เป็นคนร้อนคือมันแล้วแต่ค่ะคือบางทีเราก็เย็นบางทีเขาก็ร้อนบางทีเขาก็ร้อนบางทีเราก็เย็นต้องช่วยกันนะคะต้องบาลานซ์เป็นแบบว่าเซนซิทีฟทั้งคู่เซนซิทีฟทั้งคู่ค่ะอ่อนไหวทั้งคู่โอ้ผมว่าก็เป็นเซนซิทีฟด้วยนั่นแหละครับเพราะยิ่งเราแบบรู้สึกมากเราก็ในวันที่เรารู้สึกมากเราก็ยิ่งเข้าใจในวันที่เขารู้สึกมากเช่นกันมันทำให้เราได้
รับรู้และเป็นห่วงความรู้สึกของเขามากขึ้นไปอย่างตัวเราเองเขินไหมจากเมื่อก่อนคนอาจจะไม่ได้โฟกัสแต่ว่าแต่ตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะโฟกัสว่าไปไหนไปไหนมาจำได้หรือแบบอะไรก็ไม่เขินผมมองแต่เขาไงก็เลยไม่ได้เห็นคนอื่นโอ้ยไม่รู้จะเขินใครเขินไม่ได้ดูพี่ๆเขามองยิ้มของเราอยู่กับเขาก็เลยไม่ได้สนใจคนอื่นเลยไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แล้วรู้สึกที่ทุกคนก็จะบอกว่าเราข้างรักข้างคู่นะก็น้อมรับครับเป็นเรื่องจริงก็ข้างจริงครับใช่ใช่ยิ่งเหรอเขินค่ะเขินออกจากโรงพยาบาลเนี่ยหน้าแดงเหมือนนะใครขึ้นเหรอถ้าแบบมองความรักมันเป็นขนาดไหนเพราะดูแล้วลงตัวแล้วแบบเลือดดาโค้ดอะไรเนี่ยค่ะถามผมเหรอครับถามเราก่อนแล้วให้ผู้ชายตอบก่อนแล้วคุณตอบรามองความรักอนาคตอนาคตคาดหวังกับความรักของคุณในนี้ก็หมายเป็นหน้าหรืออะไรยังไงอ๋อโอเคแน่นอนที่สุดเลยว่าตัดสินใจคบกันแล้วเราก็หวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันไม่มีใครคบเพราะว่าคบเพื่อที่จะเลิกไม่มีอยู่แล้วเราตั้งใจทำในทุกวันให้มันดีแล้วก็ดูเป็นวันแต่ละวันไปดีกว่าสำหรับตอนนี้นะแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดหมายถึงไม่ได้แผนว่าจะเลิกนะแต่เราก็ทำเต็มที่ ทำเต็มที่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วมันก็ออกมาดีก็ไม่มีว่าทุกคนมีน่าจะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องโฟกัสกับปัจจุบันก่อนถ้าปัจจุบันดีอนาคตก็จะดีถ้าเราไปโฟกัสอนาคตบางทีเราลืมปัจจุบันว่าเราจะทำยังไงคือณปัจจุบันนี้คือแฮปปี้มากแฮปปี้ค่ะก็พยายามคุยกันเรื่อยๆปรับมันมีว่าวินเหมือนเนี่ยโชคดีอย่างนึงเป็นเรเลนชิพที่มันถือว่ามันเฮลตี้มากมันค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเราสองคนมีอะไรคุยกันเปิดใจคุยกันมีโอกาสได้รีแลกซ์แล้วก็รีแลกซ์ร่างกายทำสมาธินั่งสมาธิด้วยกันคือมันนี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับเรื่องชิปนี้ใช่ในเรื่องของการแต่งงานบ้านเนี่ยต้องแซวอะไรที่บ้านเขินเขาไปเหมือนเราก็วางแผนกันมากกว่าไม่ได้ยังไม่ได้แบบสตรีทกันตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ปัจจุบันเราคุยกันได้ประมาณปีกว่าดูไปเรื่อยๆก่อนใช่ใช่เราห่วงอะไรเขาทำงานเยอะเหมือนกันตอนนี้เหรอครับโอ้ตอนนี้ไม่ห่วงอะไรแล้วเมื่อก่อนเรามีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจเขาแล้วยังไม่เคยได้คุยกันอย่างที่บอกว่าเราแตกต่างกันค่อนข้างมากเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาถึงวันนี้เราก็มีการทำความเข้าใจปรับความเข้าใจกันณวันนี้ไม่ห่วงอะไรแล้วครับไม่มีอะไรห่วงเลยห่วงมากครับเป็นคนที่ห่วงมากครับที่ห่วงอ่ะห่วงเหมือนกันฝากละครด้วยนะคะฝากกองดอกไส้ด้วยนะคะฝากจำเรียงด้วยนะคะฝากติดตามผลงานอ๋อยังฝากติดตามผลงานด้วยมันมีกำลังมีหนังสั้นเรื่องใหม่วินเล่นค่ะมันนี่เป็นผู้กำกับแล้ววินเป็นนักแสดงค่ะเรื่องต่อไปยังไงฝากด้วยเดี๋ยวจะมีชื่อเรื่องเฟียค่ะชื่อเรื่องความกลัวคือเราทำเป็นอาร์ตฟิล์มแล้วก็ส่งเฟสติวัลเทศกาลต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเป็นเรื่องที่3แล้วแล้วก็จะจัดในวันที่11เดือน11ถึงวันที่30เดือน11นี้นะคะที่โมกาค่ะเราเห็นศักยภาพเพราะเรามีโอกาสได้ไปเรียนการแสดงที่ The Cave ซึ่งเขาก็เคยเหมือนกับว่าสอน movement อะไรที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเข้าไปเราได้เห็นแบบเขามีความสามารถนะแล้วเราก็อยากจะดึงเขามาลองก็เป็นเรื่องแรกของเขาเลยเป็นหนังสั้นเรื่องแรกค่ะก็ทำงานร่วมกันทำงานมันไม่ได้หมดแต่เราผลงานที่เป็นยังไงคะมันความเป็นแฟนมันช่วยหรือที่ทำให้เราบอกว่าต้องปกป้องกันมากขึ้นมีปัญหาไม่ค่อยเถียงไม่มีเถียงค่ะเพราะเราเป็นผู้กำกับเราจะเป็นคนบอกดิเรกชันตอนแรกงงตอนแรกตัวผมมีงงอยู่แต่พอเราเคารพในบทบาทพอแล้วอย่างผมมีหน้าที่เป็นนักแสดงก็เคารพในบทบาทตัวเองเขาเป็นหน้าที่ผู้กำกับเราเคารพในบทบาทเขาแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่มีข้อถกเถียงใดๆแล้วตอนแรกก็มีนิดหน่อยไม่เข้าใจในบทบาทเรา
ก็ค่อนข้างยากนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกลัวแล้วเราต้องลงไป explore ไปเจอความกลัวของมนุษย์ที่ในตัวเราก็มีสิ่งนั้นอยู่แล้วเราก็ไปเผชิญกับมันแล้วถ่ายทอดออกมาให้คนได้ให้ผู้คนได้เห็นกับต้องยอมรับความกลัวตัวเองด้วยแล้วก็ลงไปเผชิญกับมันด้วยใจกันสนุกมาก